ฟุตมอร์นิ่งลูกพี่ยำกบยำกบวันนี้ยำกบเยี่ยมเขาใหญ่เด้ยำกบให้โอ้โหกบป่าปะเนี่ยไม่ป่าหรอกครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปเข้าป่าตอนนี้ยำกบเอาละรอเดือดเดือดแกะหอมกระเทียมงานยำกบสูตรโบราณเนี่ยที่หอมแดงนั่นต้องใช้หอมแดงด้วยเท่าๆกันปริมาณเท่าๆกันใช่ไหมครับถ้าโบราณเขาจะเสียบไม้ย่างได้ทุกใต้เตานะนี่เราไม่ได้ติดเตาถ่านกันเลยเนี่ยละเดี๋ยวห่อฟอยย่างเลยง่ายพริกแห้งหอมกระเทียมนี่ไฟอ่อนๆนะเราเมื่อกี้เราห่อหอมกับกระเทียมเรียบร้อยไฟอ่อนๆทิ้งเลยไม่ต้องเฝ้าเดี๋ยวกินเขาออกเมื่อไหร่ใช่ได้แล้วละยืนคั่วยืนอะไรเสียเวลาเดี๋ยวนี้เราก็เรียนรัดเอาห่อฟอยซะเลยง่ายปลามันยังห่อฟอยเผาได้เลยทำไมอ่ะหอมกระเทียมจะห่อไม่ได้ไม่ต้องเรื่องเยอะไม่ต้องเรื่องเยอะไปยืนเฝ้าเมื่อยขาด้วย ชัดเจน หวานเจี๊ยบจริงเว้ย ไปไหนครับเก็บโหระพาย้ำกบขาดโหระพาไม่ได้อ๋อเราจะไม่ใช้เคมีพันทุกชนิดแถมหอมหอมเมนูนี้ต้องใช้แบบต้องใจเย็นเรื่อยๆไปครับทำเช้ากินเที่ยงคืนน้ำเย็นนั่นแหละไฟอ่อนๆค่อยๆใจเย็นๆยำกบที่หันมาลูกค้าบนโต๊ะแม่งมาอย่างไรรู้สึกกว่าคนไม่ได้แดกเลยที่ทำยำกบได้จานเดียวมันก็บอกป๋าอีกงานไหมบอกมึงดูแล้วกันกูจะเลิกขายแม่งเพราะพวกมึงไม่ได้แดกข้าวหรอกถ้ากูทำยำกบให้ก้าวเดียวไม่ค่อยเข้าใจแม่งมา5คนสั่งคนละอย่างมึงก็ลอยไอ้สัตว์แทนที่ทั้ง2อย่างเนี่ยข้าวผัด3จานผัดกะเพรา2จานเนี่ย5คนคนละอย่างบอกไอ้เหี้ยมึงก็นั่งรอไปได้เลยรอต่อไปนี่รอไม่รู้จักกันว่าแต่อย่างไอ้สัตว์ไม่ปรึกษากันเลยลุงป๋าก็ได้ไม่เหนื่อยว่าเอามันเหมือนกันว่าแค่ข้าวแป๊บล้างกระทะก็หมดแล้วง่ายไม่ต้องเฝ้านะถ้าใครแบบมีงานแล้วก็เผาทิ้งเลยใช่ไหมก็จะออกมาเป็นแบบนี้สวยด้วยนะไม่หอมด้วยครับนี่นะไม่ต้องมานั่งเฝ้านั่งอะไรห่อมาทิ้งติดครัวมึงเข้าไปมีหน้าที่ปั่นต้องปั่นนี่แหละกินไหมล่ะลูกค้ามึงเห็นกูไหมแล้วมึงก็ชอบสั่งกูจังยำกบโบราณมึงดูนี่กูล่อมา2ชั่วโมงกว่าแล้วแม่แล้วคนเดียวไม่ต้องแดกเที่ยงแล้วหมดไปหลายแก้วคือจนจะหลับแล้วใช่ไหมชุ่มคอจนจะหลับแล้วแต่ดีแล้วผมก็พูดไปง่ายยังไงกูไม่เปิดร้านให้มึงสั่งกูอีกแล้วกูดมหอมนะเนี่ยแล้วก็อย่าสั่งนะจำนะลูกค้าแต่กูก็ไม่เปิดให้มึงสั่งแล้วต่อไปซอยตะไคร้ต้องมีตะไคร้อย่าขาดมีเยอะมีน้อยยิ่งตะไคร้บ้านเรายิ่งหอมดีเก็บจากต้นนะจะเก็บไว้จะวางแล้วล่ะเตรียมต้อนรับโบวินไอ้น่ารักซอยละเอียดหน่อยเอาอ่อนๆเพราะเราทำกินเองถ้าขายใส่แม่งทั้งต้นเลยไม่ซอยแม่งเหี้ยถือเวลาแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับหน่อยเยอะพอดีเลยแต่ถ้าเป็นถุงมือยางก็ดีนะอันนี้ไม่มีอยู่บ้านนอกไม่มีใช้มีถุงมือถาโปนมือแต่มันไม่ดีนี่เนี่ยถ้ากบนาจะไม่อร่อยนะกบนาไม่อร่อยจริงๆโดยเนื้ออร่อยแต่กระดูกเขาจะแข็งเขาจะเนื้อเขาจะไม่เยอะเหมือนกบครับเลี้ยงกบเลี้ยงเนื้อมันเยอะกว่าเนื้อเยอะ
เวลาเรากินปลาเราอยากกินปลาโตอ้วนๆเลยนะครับเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันพวกนี้เหมือนกันเราก็ต้องกินอ้วนๆกินอย่างนี้คุกอย่างนี้เลยเนี่ยเหมือนเหมือนเสียดายเสียดายโอ้โหตั้งนานตาละเรื่องนานทิพย์ผาจะไม่เสียดายก็ไม่ใช่แล้วจะบ่ายแล้วโอ้โหแล้วใครแม่งสั่งกูมึงจำกูไว้เลยนะนั่นคืออดีตจำกูไว้กูไม่ทำแล้วลงไปก่อนค่อยๆปรุงนะอย่ารีบร้อนนะค่อยๆปรุงอ่อนอะไรค่อยๆเติมที่ร้านนี้ผมชุดรถนะไม่แดกไม่ต้องมาเข้าร้านกูไม่หน่อยชอบนัวใช่ไหมต้องมีมันก็ต้องมีแหละถูกเราคนไทยไปไอ้เหี้ยรักสุขภาพอย่ามาแดกร้านกูน้ำตาลเดี๋ยวขอเวลามานานนิดนึงตัวเย็นก็อยู่ใกล้แม่งกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้แดกเลยนี่มะนาวก็ในสวนอ่ะเก็บมาไว้ไม่ต้องไปอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ใช้ของบ้านๆนะก็เสียตังค์อย่างเดียวอ่ะใช่ครับไปที่เด็ดเลยใช่ไหมครับเราต้องอดทนอดทนหน่อยต้องหาอะไรรองท้องไว้ด้วยนะไม่โดนโอ้โหงั้นไม่ไปแดกหรอกไม่งั้นแม่งไอ้สัตว์เป็นลมก่อนคนเนี่ยนะฮะน้ำตาลเราไม่ค่อยละลายอะไรคนกันเนี่ยห้ามขาดที่เด็ดเลยใช่ไหมครับโอ้โหมันจะคั่วเลยอ่ะถ้าไม่มีตัวนี้มันก็แบบถ้ามาก่อนก็คั่วมะพร้าวขูดนะมะพร้าวขูดแล้วก็ไปคั่วไว้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็หมดวันไม่ได้แดกแล้วไอ้สัตว์เป็นลมเลยไม่เอาแล้วเอาแม่งเท่านี้แหละหอมเลยอ่ะหอมไหมหอมครับหรือว่าอาจเป็นเพราะเราหิวด้วยมั้งชอบแม่งครึ่งวันแล้วยังไม่ได้แดกเลยไอ้พี่อ่ะนี่แหละโควินนะโควินชิมเนี่ยต้องออกจากใจนะขาดอะไรต้องบอกเลยต้องออกจากใจเลยต้องออกจากใจครับพอวีเป็นคนเชฟชิมหน่อยครับหืออ่อนแล้วไหมว่าไหมเอาดีๆอีกหน่อยผมไม่เคยกินอะไรที่รสชาติแบบเนี้ยอันนี้ผักด่างใช่ไหมครับผักด่างผักด่างหอมนะน้ำพริกเรามันจะหอมมันเป็นยำที่แบบไม่มีขาวอ่าไม่มีความคาวเลยมีหอยละพากบมีตะไคร้แล้วเนื้อกบมันเข้ากันกับไอ้พวกเนี้ยที่เรายำแล้วเข้ากับใบหอยละพาแล้วเครื่องแกงที่เราไปเผาไปแล้วเนี่ยนี่แหละต้องใช้เวลาใช้เวลาแล้วปิดท้ายด้วยการที่มันหอมตะไคร้ที่เราซอยอ่ะนี่แหละก๊อบๆเลยถ้าใส่เยอะไข่ก็ดีอันนี้มันก็ที่เกิดเดินไปตักแล้วหมดแรงว้าวเสร็จแล้วครับยำกบสูตรโบราณจากร้านเจ๊งซี่โภชนาการชนหน่อยครับชนหน่อยชนคอเลยโอ้โหเหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยอย่าสั่งครูนะจำไว้ชุ่มคอจริงๆคอเรื่องกันเนี่ยนี่ชุ่มคอโอ้โหเหมือนเดิมไหมครับจำไม่ได้เวลาช้ารอตั้งหลายหลายแล้วมันกลมกล่อมอร่อยใช้เวลาแค่นึงใช้เวลาแต่ว่าได้ผลแน่นอนอ้าวถ้านานขนาดนี้ไม่อร่อยอย่าไปคิดทำ อย่าไปคิดทำเลือกทอดไข่เจียวแดกแป๊บเดียวต้องโอ้โหน่ากินมากโอ้โหแซ่บบอกเลยแซ่บเอาได้อะไรมาอีกเนี่ยกระถิ่นกระถิ่นมันโอ้เข้ากันเลยอ่ะร้อง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 นี่ต้องรอกับกระถิ่น
หืมอมอ่อนแก้วลองเขาไม่เคยลองนะมันจะแบบลองดูอธิบายไม่ถูกลองสุดยอดอ่ะจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกชนิดนึงได้ลองกลิ่นมันจะขึ้นในอย่างใช่ไหมใช่ครับมันเคยเคยหรอกมันส่งกันอ่ะมันหวานอ่ะนี่แหละมันส่งกันแล้วกินหอยนางรมใช่ครับใกล้เคียงใกล้เคียงมันจะหอมหวานขึ้นคอหอยนางรมและพริกเผาอะไรประมาณนี้ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเรามีพริกใหญ่คั่วไปด้วยพริกใหญ่เขาจะส่งให้สีสันมันสวยแต่เขาจริงก็ไม่จำเป็นรสเผ็ดมาจากพริกขี้หนูเล็กพริกแห้งเม็ดเล็กเราเนี่ยส่งความเผ็ดไอ้สีสันเนี่ยถ้าใครอยากสีสันสวยก็พริกแดงใส่ไปอันนี้ไม่ค่อยมีสีแต่รสชาติรับประกันโกวินบอกแล้วสุดสุดจริงครับวันนี้สุดจริงไปลองทำกินกันดูลองทำใช้เวลา